สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรดกล้าพระราชทานยศพันโทหญิงพรทิพย์สิริวชิรภักดิ์และอีก7นายวันที่1กุมภาพันธ์2564เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการในพระองค์พุทธศักราช2560มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารบุคลากรทางราชการในพระองค์พุทธศักราช2560และมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลจำนวน8นายดังนี้1ว่าที่พันเอกธีรพลสีฉ่ำเป็นพันเอก2ว่าที่พันโทหญิงพรทิพย์สิริวชิรภักดิ์เป็นพันโทหญิง3ว่าที่พันโทหญิงสุนิสายายิรัมเป็นพันโทหญิง4ว่าที่พันตรีหญิงรัตดาวานอัมพวาเป็นพันตรีหญิง5ว่าที่ร้อยเอกกิติพลภูษาเป็นร้อยเอก6ว่าที่ร้อยโทยอดเยี่ยมสินสันทิเทศเป็นร้อยโท7ว่าที่ร้อยโทสุธีคำงามเป็นร้อยโท8ว่าที่ร้อยโทประเสริฐบุญเกิดเป็นร้อยโททั้งนี้ลำดับที่1ลำดับที่5ถึงลำดับที่8ตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ลำดับที่2ลำดับที่4ตั้งแต่วันที่26มกราคมพุทธศักราช2563และลำดับที่3ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ